ท้ายรถเขาเดินสายกล้องมาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสายกล้องเดินมาแบบเนี้ยไม่สวยเดี๋ยวเราจะเอามันเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็มาออกตรงนี้นะฟิลเขานะครับอยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้วิธีการถอดนะดูดีๆนะนี่หลุดแล้วเห็นไหมนี่อันนี้เป็นกล่องฟิลหน้ารถนะนี่ที่ดึงฟิลเขาอยู่นี่นะเราที่ดึงฟิลเข้ามาดึงตอนนี้เมมไม่บันทึกกล้องไม่บันทึกเรากดให้เดินมันก็ไม่เดินมันเขียนว่าเนี่ยขาดพื้นที่หมายความว่าพื้นที่เต็มก็คือเมมอ่ะมันเต็มอ่ะเดี๋ยวเราจะฟอร์แมตการ์ดให้เขาก่อนสวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเรซซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเรซนะครับวันนี้เราอยู่กับยาริสหน้าหนวดนะยาริสหน้าหนวดพาไปดูยาริสหน้าหนวดกันนี่ครับยาริสตัวนี้นะเขาเรียกกันว่ายาริสหน้าหนวดนะมาเรามาดูกันทำไมถึงเรียกหน้าหนวดนี่เขาจะมีตรงนี้เหมือนหนวดเหมือนคนมีหนวดเขาเลยเรียกยาริสหน้าหนวดวันนี้นะเรามาไอ้นี่เสียไอ้ตัวจุดบุหรี่ติดกล้องอะเสียทีเนี้ยจะถอดฟิลเพิ่งนึกออกว่าถอดโคตรยากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่าฟิลมันอยู่ตรงไหนมาตามมาดูวิธีถอดกันครับคันนี้ไอยาริสตัวนี้เหมือนกับ VOS ตัวปี2013นะครับไอวิทยุหน้าตาแบบนี้นะวิธีฟิลเขานะครับอยู่ในนี้นี่อยู่ในนี้วิธีการถอดนะดูดีๆนะจับ2อันนี่เห็นไหมเนี่ยผมใช้เลปจิกนะถ้ามันไม่เคยแกะเลยนะแนะนำให้เอาพลาสติกแยงเอาเนี่ยผมเลปจิกแล้วดึง1 2ฮึบโอ้ไม่ออกด้วยนี่หลุดแล้วเห็นมั้ยนี่นี่ฟิวเค้าอยู่ตรงนี้นี่เห็นมั้ยเห็นมั้ยนี่ฟิวเค้าอยู่ตรงนี้ปัญหาก็คือมันเช็คยากครับมันเช็คว่าฟิวตัวไหนเป็นอะไรอ่ะยากเพราะไขควงมันแทงยากเราก็อย่างนี้นี่เลยคู่มือเนี่ยดูเนี้ยง่ายสุดนะครับฟิลหน้าตากล่องฟิลเป็นอย่างนี้นะเมื่อกี้เขาอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมเราก็จะต้องดูแบบนี้ฟิลก็จะเรียงมาอย่างนี้นะนี่อย่างนี้ฟิลที่จุดบุหรี่ยังไงก็ต้องอยู่ในรถนี่ไง power outlet number 1เนี่ยpower แล้ว outlet number 1เลขเบอร์อะไรวะเบอร์19 15แอมป์นี่เบอร์19 15แอมป์มาดูดิเบอร์19อยู่ไหน19ใต้ฟิวตัวใหญ่ๆใต้รีเลย์หรือใต้อะไรเงี้ยเบอร์19 15แอมป์เป็นสีน้ำเงินนะจากซ้ายกี่ตัวตัวที่5โอเคเห็นมั้ย 7.5 7.5 7.5 10แล้วก็15นะครับตัวที่เป็น15สีฟ้าน่ะตัวนั้นแหละนี่ครับอันนี้เป็นกล่องฟิลหน้ารถนะนี่ที่ดึงฟิลเขาอยู่นี่นะเราที่ดึงฟิลเข้ามาดึงใช้ที่ดึงฟิลมันก็จะดึงง่ายนะมันมีช่วงแต่ว่าบางทีผมขี้เกียจไปเอาออกแหละเอาพูดตรงๆเลยผมก็ครีมนี่แหละเรามีครีมอยู่พอจับพอเสียบที่ดึงฟิลเข้าไปปุ๊บมันจับอยู่แล้วนะเราก็ดึงออกฟิลขาดนี่ครับฟิล15แอมป์นะเห็นไหมขาดกระจุยเลยดูตรงกลางไหมขาดอยู่ไหม้เป็นสีขาวๆเห็นไหมไฟมันเลยไม่มานี่เห็นไหมโอเคทีนี้มันขาดเพราะว่าเสียบกล้องเสียบปลั๊กกล้องแล้วมันขาดถ้าเราเปลี่ยนสายเข้าไปอีกมันก็จะขาดอีกเพราะว่าไอเนี้ยช็อตแน่ๆเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจัดการที่หลังเดี๋ยวผมไปเอาฟิลไอ้ตัวนี้มาใส่คืนเขาก่อนเอาตัวใหม่มาใส่นะตัวที่มันไม่ขาดนะได้ฟิลมาละเอาใส่คืนที่เดิมนะนี่อย่างนี้ถ้ามันมือเปล่ายากนะแนะนำเอาไอ้เนี้ยที่ดึงฟิลจับไปเงี้ยแล้วก็เสียบคืนเข้าไปมันจะได้มีที่ให้เราจับหน่อยอึ๊บอย่าให้มันขาดบ่อยนะผมบอกนะมันเปลี่ยนยากนะฟิวเนี้ยโอเคทีนี้เราก็เอาปลั๊กกล้องเราเนี่ยเสียบผมปลั๊กกล้องใหม่มาเสียบนะปลั๊กกล้องใหม่เสียบนะผมออนกุญแจนะลองเสียบกล้องเลยเดี๋ยวเราก็รู้มองไม่เห็นนะไฟมันแสงมันส่องลงไปมองไม่เห็น
มาแล้วเนี่ยไฟติดละไฟติดละใช้ได้ละโอเคเนาะก็เท่านี้แหละก็เดี๋ยวเราจะเดินสายใหม่นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้ายรถนิดนึงท้ายรถเขาเดินสายกล้องมาแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสายกล้องเดินมาแบบเนี้ยไม่สวยเดี๋ยวเราจะเอามันเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็มาออกตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแกะลงมาดูนะครับว่าสายมันเดินมายังไงนะเดี๋ยวจะแทงเข้ามาในนี้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะไม่สวยไม่เวิร์กไม่เวิร์กมาเรามาลุยอันนี้ต่อนะแงะนี้ออกครับนี่ผมมีอุปกรณ์เป็นอันนี้นะเอาไว้แงะกิ๊บโดยเฉพาะเลยง่ายหน่อยถ้าไม่มีนะแกะยากทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาปลั๊กอันเนี้ยกลับมาร้อยนะตัดเคเบิลไทออกก่อนนะครับดูดีๆนะเคเบิลไทตอนตัดอ่ะตัดแต่เคเบิลไทนะอย่าไปตัดสายไฟนะมันต่ออีกงานเข้านะเนี่ยมันไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวไม่ได้ว่าทำขี้เหร่คือบางทีอ่ะคนที่ทำเขาก็ไม่รู้วิธีว่าต้องทำยังไงอ่ะตรงนี้ตัดออกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราร้อยเข้าท่อไปเดี๋ยวมันจะสะดุดในท่อไม่ตัดออกนะไม่ตัดอ่ะปล่อยอย่างนี้เลยเรียวดิมีคนก็ชมนะจำได้ไหมไอคลิปที่เราติดรถไอติดวิทยุหน้ารถโตต้าอัลติสอ่ะถ่ายหน้าเดี๋ยวพูดก็ถ่ายหน้าเดี๋ยวไอคลิปที่ถ่ายโตต้าอัลติสที่ทำที่คลิปยาวชั่วโมงกว่าเขาบอกดีเนาะไม่เหมือนสอนเลยเหมือนนั่งทะเลาะกับเมียไม่เหมือนบอกพี่ไม่เหมือนสอนอ่ะดูสนุกดีเหมือนมาทะเลาะกับเมียให้ดูเดี๋ยวไปอ้อเราก็ดีมันเหมือนมันดูแล้วมันไม่เหมือนสอนอ่ะมันดูแล้วมันเหมือนมาคุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าไงดูตรงนี้ก่อนเขาจะมีล็อกอยู่เป็นพลาสติกนะผมจะงัดออกมาให้ดูไม่รู้เห็นไหมนะนี่จะมีขาพลาสติกอยู่เห็นไหมเห็นขาพลาสติกแลบไหมเห็นไหมนี่เราต้องแทงพลาสติกตรงนี้ไม่งั้นดึงไม่ออกนะอย่าไปฝืนมันขึ้นมานะครับหักนะเสียของนะบอกก่อนอันนี้แกะยากแล้วเราก็แกะยางออกพอแกะยางออกเสร็จเนี้ยอีกข้างนึงมันกดไม่ได้กดมันคือลงไปนิดนึงแล้วเราหมุนเพื่อที่จะมาแทงข้างนี้แทนเพราะมันอยู่ข้างในมันแทงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาตรงนี้แล้วเราแทงต้องยังไงก็ต้องเอามันออกมานะอย่าไปปล่อยมันไว้ข้างในนี่ยังไงก็ต้องพลาสติกออกมาพอหมุนกลับมาพอขึ้นมาแล้วเราก็หมุนคืนที่เดิมนะแต่ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปนี่มันสายนี้กูไม่พอแน่เลยวะเนี่ยแต่ดูจะเหลือสั้นสั้นดึงอันนี้ออกนิดนึงนี่ง้างออกมาแล้วก็แทงจากข้างในขึ้นมานะเดี๋ยวต้องไปไล่สายหน้าสายออกมาจากข้างหลังอีกแล้วเนี่ยแลดูแล้วไม่พอแน่ๆปล่อยเข้าไปในสีขาวก่อนนะอันเนี้ยมันใหญ่อยู่สายไฟมันเล็กที่มันเหลือเยอะมันพอจะดันแบบนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองก่อนนะแทงได้เลยเนี่ยแต่ถ้าปลอกมันไอตัวนี้มันเล็กแล้วสายไฟมันเยอะแล้วมันทับอ่ะมันจะทำแบบนี้ไม่ได้นะมันจะแทงสดๆแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยโผล่มานี่แล้วนะแทงสดนี้ยังไงก็ไม่โผล่มาบางทีจะต้องใช้จารบีหล่อลื่นมานิดนึงนะเอ๊ะยังไง คิดดีไม่ได้เลยกูอ่ะโอเคออกมาหมดละไอ้ห่านี่ล่วงลงไปข้างล่างอีกแทงมันขึ้นมาใหม่ครับยังไงก็ต้องเอาขึ้นนะแทงไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาขึ้นนี่ขึ้นมาเสร็จเอายางเนี่ยคุมเข้าไปให้เหมือนเดิมสำคัญนะทำให้ดีนะครับอย่าแบบว่าอย่าละเลยตรงนี้นะเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ดีนะน้ำจะเข้านะครับ
ตรงเนี้ยตัวรับน้ำเลยอ่ะเวลาฝนตกมาน้ำจะเข้ามาตามร่องเนี่ยแล้ววิ่งถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ดีนะน้ำเข้ารถนะครับชุ่มนะครับบอกเลยนะไม่สนุกนะเอาลูกยางลงไปให้อยู่เหมือนเดิมนะนี่เขาอยู่งี้ใช่ไหมนี่เหลี่ยมเขาจะอยู่งี้ประมาณนี้อ่ะกดลงไปครับนะทีนี้ก็เหลืออันนี้ละปัญหาคืออันเนี้ยมันจะพ้นไหมเนี่ยตึงๆได้อยู่อันเนี้ยจะเข้าตรงนี้ยากเดี๋ยวผมไปเอาฟิตเทปก่อนต่อฟิตเทปนำยังไงก็แทงขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีทางเลยบอกก่อนอ่ะขออนุญาตนะปลดแมสหน่อยหายใจไม่ออกอึดอัดเอ๊ะอะไร นี่นะผมมีอันนี้ถ่ายกว้างๆอันนี้ผมเรียกฟิตอันนี้เรียกฟิตเทปนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเป็นพวกงานช่างนะถ้าที่บ้านไม่มีลวดเอาลวดแยงเอาหรือสายไฟแข็งๆผมแนะนำลวดง่ายกว่าไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อสั้นไม้แขวนเสื้อไม่ค่อยดีคอมันงอถ้าจะใช้ไม้แขวนเสื้อนะต้องหักปลายอะแล้วก็ดัดให้ดีๆแล้วก็แทงได้อยู่หมดแล้วฝายาลิสเนี่ยแม่งแทงยากมานี่ละนะโอเคพอเราแทงสายนำได้แล้วนะแล้วก็เอาสายไฟที่เราต้องการเนี่ยมัดเข้าไปอย่าไปขี้เหนียวนะบางคนแบบขี้เหนียวอ่ะโอ้ยพันนิดเดียวก็พอแล้วแม่งไม่หลุดคายตรงกลางเป็นงานแทงใหม่อีกนะอย่าไปขี้เหนียวสกอตเทปม้วนไม่กี่บาทพันให้มันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวบอกอย่าขี้เหนียวพันแม่งยาวเลยนั่นก็ไม่ใช่นะระวังนะครับตอนแทงเนี่ยพอหัวมันใหญ่แล้วมันจะแทงยากมันชอบคาเนี่ยผมบอกเลยฝายาลิสเนี่ยแทงยากโอเคมานี่ละระวังมันแทงตาถ่ายงานนี่มาถ่ายคนทำขี้เกลืออะไรล่ะเออไม่ใช่หน้าไม่ใช่นัดเดทพอค่อยดึงออกนะครับระวังสะบัดสายตานะแล้วทำไมไม่ดึงออกมันยาวฟิตเทปมันยาวเราดึงสวนขึ้นมาแล้วก็ลากยาวไงเราดึงกลับมันง่ายกว่ามันสั้นกว่าช่วงที่เราต้องดึงอ่ะถ้าดึงกลับมันต้องขูดสอนย้อนสอนอีกทีอ้าวอันเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นผงไหมเห็นไหมอันเนี้ยตัวฟิตเทปมันไม่ได้ทำให้รถเป็นรอยเป็นพลาสติกเก็ตบอสมันก็ดึงสวนมาตามสายไฟดิวู้เฉียงตกลงแม่งใครเป็นช่างวะเนี่ยผมบอกแล้วเป็นช่างอ่ะแม่งเก่งสู้เมียช่างมันหรอเมียช่างแม่งเก่งกว่าโอเคอ่ะเก็บให้ดีนะดูให้ดีนะลูกยางมองไม่เห็นก็เอามือคำนะครับมือคำดูนะเนี่ยลูกยางเนี่ยว่ามันเสมอไหมนะสำรวจงานให้ดีนะครับเพราะว่าเวลารถออกไปแล้วอ่ะเราไม่ได้ดูนะแล้วมันมีปัญหาเราต้องมาแก้นะครับถ้าน้ำเข้าขึ้นมาแล้วก็งานเข้าเราอีกนะอันนี้แล้วก็ร้อยเข้ามานี่แล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะแล้วเราก็เอาเคเบิลไทยรัดหน่อยก็ได้มาครับอันนี้นะเอาสกอตเทปพันกันหลุดคือจริงๆมันก็ไม่หลุดหรอกมันก็หลุดยากเห็นไหมแต่ว่าเราพันอีกอันเราพันเข้าไปอีกทีนึงเพิ่มความมั่นใจให้เราเองนะว่าเฮ้ยแม่งไม่มีทางหลุดแน่เนี่ยเพราะว่าเราพันสกอตเทปไว้เคเบิลไทยรัดครับผมจะรัดที่ตัวมันอันนึงนะให้มันไม่ขยับเลยอย่าไปรัดแน่นมากรัดประคองพอรัดประคองพอแล้วก็รัดสายไฟอีกอันนึงให้อยู่งี้โอเคตัดหางปล่อยวัดเรียบร้อยครับปิดฝาขึ้นจริงๆแล้วอ่ะก่อนจะปิดฝานะไปเปิดกล้องดูก่อนมันติดไหมผมนะปิดไปก่อนทีไรนะแม่งไปเปิดนะชอบมีปัญหาต้องมาแก้อีกแต่เนี้ยเราจะวัดดวงดูนะว่ามันจะเป็นไหมมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นเคล็ดของเราโอเคเสร็จแล้วไปเราไปหน้ารถกันครับเอามาเราสตาร์ทรถดูนะครับกล้องติดละอะไรมาแล้วครับนี่กล้องมาแล้วดูกล้องสิแม่มึงพื้นที่เต็มตอนนี้เมมไม่บันทึก
กล้องไม่บันทึกเห็นไหมกล้องไม่เดินเห็นไหมเนี่ยเรากดให้เดินมันก็ไม่เดินมันเขียนว่าเนี่ยขาดพื้นที่หมายความว่าพื้นที่เต็มก็คือเมมอ่ะมันเต็มอ่ะเดี๋ยวเราจะฟอร์แมตการ์ดให้เขาก่อนกดบ้านครับระบบรูปยืนยันเรียบร้อยครับแค่นี้แหละกดบ้านกลับมาเหมือนเดิมนะอ่ะบันทึกโอเคใส่เกียร์ถอยนะครับมาละเหมือนเดิมเห็นไหมตอนนี้ฝาท้ายมันเปิดอยู่ถ่ายข้างหลังดิถ่ายข้างหลังว่าฝาท้ายมันเปิดอยู่เห็นไหมฝาท้ายมันเปิดอยู่อ้าวแล้วมาถ่ายที่กล้องเอาคนดูเขาจะเดี๋ยวเขาจะงงเห็นไหมฝาท้ายมันเปิดอยู่อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเป็นอันเรียบร้อยแล้วเท่านี้ละก็ประมาณนี้ครับสาระบ้างไร้สาระบ้างนะครับมาถ่ายใกล้หน้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ